สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้มาในเมนูอะไรครับเนี่ยมือนึ่งมะนาวไม่ปกติเมนูนี้นี่พวกเราชอบทานกันมากเลยนะใช่และแล้ววันนี้เราก็ได้กินแล้วนะคะทำให้ดูด้วยนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยทำยากหรือง่ายขนาดไหนแต่ที่เห็นก็คือวัตถุดิบไม่ดีเยอะนะคะแปลว่าทำง่ายแน่นอนใช่ค่ะแม่มันจะอร่อยไหมอร่อยค่ะโอ๊ยแม่เขาพูดแบบนี้กับแม่ได้ยังไงก็แม่พาเข้าครัวนะอร่อยไม่อร่อยเราก็จะทำให้อร่อยยังไงยังไงอยู่นะแล้วพี่ก็ถามแม่ว่าอะไรก็คิดแม่ทำครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้ครั้งที่สองครั้งแรกแบบเดาๆแต่ว่าอร่อยและติดใจกันทั้งบ้านใช่ค่ะรอบนี้แบบไม่เดาจังไปเลยใช่วันนี้นะเรามาทำเมนูหมึกนึ่งมะนาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีกะหล่ำปีนะคะขึ้นช่ายมะนาวกระเทียมพริกขี้หนูปลาหมึกครับผมปลาหมึกนี่คือขาดไม่ได้นะถ้าไม่มีปลาหมึกนี่คือทำไม่ได้เลยนะครับใช่แต่ตัวน้ำจิ้มที่ต้องบอกว่าราดหน้าเขาอันนั้นก็แซ่บเหมือนกันค่ะอันนี้แม่บั้งมาแล้วใช่ไหมใช่บั้งโอ้ my god พูดด้วยแม่บั้งไว้แบบนี้แล้วนี่เลยมันสุกง่ายแล้วขั้นตอนการทำยังไงบ้างแม่เดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกไปนึ่งก่อนแล้วเรามาทำน้ำจิ้มแบบน้ำราดเขาอีกทีนึงได้อะมาอย่างนั้นพร้อมแล้วลุยใช่ให้แม่เตรียมหม้อนึ่งไว้แล้วนะคะเราก็จะมานึ่งกันถ้าไม่มีที่นึ่งทำไงแม่ต้มมาเลยได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันค่ะโอเคนะเดี๋ยวเรานึ่งกันก่อนเลยนะครับปิดฝาระหว่างที่รอนึ่งเนี่ยเราทำอะไรต่อทำน้ำราดเขาค่ะน้ำจิ้มโอเคนะครับตำน้ำจิ้มทั้งส่วนอะไรเนี่ยก็จะเป็นผักแยกใช่ไหมแม่ได้ค่ะเอาไว้ใส่ซอสแล้วนี่นานแค่ไหนเนี่ยก็ดูว่าเขาสุกอันนี้สุกง่ายอยู่แล้วใช่ไหมเอามาแม่จะถามว่าพริกใส่หมดนี่เลยเหรอไม่ก็เตรียมมาเพื่อสีสันโอ้โหคือถ้าหมดเนี่ยถึงตายเลยนะบอกเลยมาใส่ทีละนิดแม่อันนี้คือกระเทียมใช่ทำกระเทียมก่อนนะครับต้องเยอะขนาดนี้เลยแม่ปลาหมึกเยอะไงเมื่อกี้อ๋อโอเคทำเสียงดังเฉยแต่ไม่ละเอียดเลยเฟลต้องใส่แว่นนะลูกแล้วจะว่าไม่เตือนนะโอ้โหถึงแบบตาหลุดเลยมันเผ็ดมากพ่อเคยโดนตอนเด็กๆอ่ะเออช่วยได้น้องตาแล้วก็ตำมือตัวเองแล้วมีกลิ่นมาแล้วแม่ไม่ยอมยกเราไม่มีแตกเลยแม่แค่ช้ำเฉยๆนี่ครับก็ช่วยกันนะปีเลยครับได้ออกมาแล้วมาแม่ทำเองดีกว่าไม่ละเอียดเลยแต่แม่ใส่พริกเยอะมากเลยนะ2กรัมอ่ะจริงๆแล้วการทำพริกเนี่ยคือแบบทำให้แหลกหน่อยใช่ไหมแม่ใช่แล้วทีนี้พริกเนี่ยมันจะแสบมือมากเลยนะพ่อบอกเลยนะใช่เวลามือเลยค่ะร้อนเลยนะสรุปแล้วนะครับแม่ต้องทำเองดีนะครับก็ฟิวอ่ะทิ้งหน้าดีนี่หนูหั่นมะนาวก็ได้นี่ทุกคนมะนาวต้องจับมือไม่ไหวนี่อีกแล้วลูกนี่หั่นเอียงอ่ะเราหั่นไม่เป็นมะนาวลูกแบบ2โลลูกแบบ2โลไม่ใช่ค่ะแม่ได้ยังครับเนี่ยตำเนี่ยเดี๋ยวแม่บอกว่าจะชิมก่อนว่าเผ็ดยังโอ้โหจะดีเผ็ดเลยเนี่ยครับผมตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะก็ตำพริกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่เดี๋ยวมาดูฝีมือแม่เดือนนะครับโอ้โหตำแหลกคึกเลยเนี่ยทีนี้มันจะเป็นผงแล้วอ่ะเออละเอียดอ่ะต่อไปใส่อะไรบ้างครับแม่เดี๋ยวๆขอหั่นแบบเป็นแว่นก่อนได้มั้ยได้เดี๋ยวแต่งใช่ค่ะอ๋อเป็นแว่นวางข้างหน้าด้านบนน่ะนะใช่แม่เอาเปลือกออกก่อนละแม่ไม่ค่ะอ้าวมันก็ไม่เป็นแว่นสิมีตะคมนะการใช้มีดนะครับก็ควรระวังนิดนึงนะครับน้องๆใช่แม่หั่นสวยมากรอบก่อนที่เราแบบว่าบางมากทำนี่คือไม่ได้แบบแม่นะแม่เก่งอ่ะคำว่าแม่นี่คือแบบว่าสุดยอดอ่ะซุปเปอร์แม่ใช่ป่ะใช่อ้าวแม่หมึกสุกยังครับน่าจะกำลังสุกไหมปุดหรือว่าต้องรอให้ทำน้ำมันเสร็จเลยทีเดียวเลยป่ะแม่หรือว่ายังไงเขาจะแข็งเด้งๆไปไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับอ๋อใช่บางทีมันสุกไปมันจะแข็งเด้งๆใช่นี่อีกนิดนึงยังแม่อีกนิดนึงอีกนิดนึงตอนนี้นะแม่เดือนก็หั่นมะนาวเป็นแว่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวแม่เดือนบอกว่าให้บีบมะนาวลงไปในครกแม่บีบหมดเลยเปล่าบีบหมดเลยค่ะเราได้ทำแค่นี้แหละอัตราส่วนนะครับเพื่อนๆที่ทำทานกันนะครับก็ต้องกะกันเองนะบ้านแต่ละหลังเนี่ยชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมแม่บางคนชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มบ้านเรานี่กิจจาร์ดหน่อยนะครับชอบแนวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เราไม่สามารถบอกเป็น
ูตรได้ปริมาณได้ใช่คือทำไปแล้วก็ชิมไปตามใจได้เลยค่ะโอ้ร้านนี้เคยชิมเหมือนแม่เผ็ดมากอ่อนเปรี้ยวเติมเปรี้ยวอ่อนเค็มเติมเค็มอ่อนหวานเติมหวานนะครับแต่ว่าวัตถุดิบที่มีก็อย่างที่เห็นเลยประมาณนี้เลยใช่ฮะหาซื้อได้ง่ายด้วยอ่ะฟิวได้ยังคะได้แล้วหืมเป็นไรเผ็ดเหรอยังไม่ได้เปรี้ยวเลยอ่ะอันนี้ใส่อะไรครับแม่น้ำตาลค่ะอ๋อเดี๋ยวก็ใส่ผงชูรสเออหนูกำลังจะพูดเลย อ่ะอันนี้ผงชูรสนะครับอ๋อผงอร่อยนะผงอร่อยของเรานี่เองครับแล้วก็ตามด้วยอะไรแม่น้ำปลาค่ะน้ำปลานะครับทีเด็ดเลยอ่ะฟิวชิมซีคำหนึ่งอุ้ยสีแบบแซ่บมากเลยนะขอชิมหน่อยบางทีก็ขอชิมหน่อยแม่รสชาติน้ำเขาเนี่ยประมาณไหนอะเปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมเลยติดเค็มอ่ะค่ะทุกอย่างไม่เชื่อฟิวลองชิมได้ไหมเฮ้ยไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากพอติดเค็มมาแม่ใส่ติดเค็มเอาน้ำตาลมาเพิ่มเป็นไรฟิวไม่เผ็ดจริงๆนะแล้วเค็มไหมเค็มเงียบเงียบเลยขาดทุกอย่างแม่บอกขาดความอร่อยด้วยพ่อแม่ใช่ดูใส่มะนาวเลยโอ้ไม่ใส่ไปก่อนแม่บอกเดี๋ยวมาเติมมาทีหลังเมื่อกี้ก็ใส่แบบนี้เลยไม่อร่อยต้องเติมใหม่ใส่น้ำปลาเยอะมากเมื่อกี้นะแต่เราก็เติมมะนาวกับน้ำตาลลงไปนะแม่เนาะโอเคนะเดี๋ยวชิมใหม่นะครับโอ้โหจะล้นขบแล้วอ่ะเป็นไงแม่อืมเติมอีกได้ได้แล้วเหรออ่ะพี่พิมชิมใหม่อืมแต่มีเปรี้ยวขึ้นมาแล้วโอเคนิดนึงใช่ไหมแล้วเผ็ดอ่ะเผ็ดมีอยู่แล้วมันเผ็ดอยู่แล้วเดี๋ยวขอดูปลาหมึกหน่อยนะว้าวเลยตอนนี้ปลาหมึกของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เดี๋ยวนี้หั่นอะไรอีกอ่ะหั่นกระเทียมโรยหน้าแบบใครอยากกินคู่กับกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โรยไว้ด้านหน้าแล้วเป็นแผ่นๆๆนะครับใช่ค่ะอุ๊ยสวยอ่ะแล้วพริกที่เหลือไหมโรยไหมโรยพริกค่ะใครจะกินแบบลูกโดดก็ได้ลูกโดดเนี่ยเวลาแม่กินอ่ะแม่กินอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกว่าไม่เผ็ดเลยในละครต้องมีอะไรกินด้วยสิงานนี้เดี๋ยวค่อยป้อนตอนแบบว่าเราชิมเลยดูแม่กินโอ้โหอ้าวก็มีอะไรกินคู่แล้วไงเขาชอบวางระเบิดนะเขาเรียกลูกโดดวางระเบิดตัวเองเนี้ยแล้วก็โอ๊ยเผ็ดอันนี้คือชีโรยนะขึ้นชายชีที่ไหนครับฟิวขึ้นชายมาต่อไปหั่นอะไรครับแม่ขึ้นชายค่ะขึ้นชายต้องหั่นเหรอแม่หอมมากเลยแม่ปกติใส่ทั้งต้นเหรอลูกปกติใส่ในข้าวต้มนะแม่นะใช่แล้วฟิวเขี่ยออกตลอดเลยฟิวรู้สึกว่ารสชาติมันแบบติดฟันแต่มันหอมนะแม่เราจะแยกยังไงระหว่างขึ้นชายกับผักชีผักชีมันก็เป็นเส้นยาวๆไม่ใช่อีกกลิ่นนึงน้ำต้นหอมร้องที่หน้าตาเป็นไงอ่ะจะร้อง EP แล้วยังแยกไม่ออกเลยแม่ต้นหอมคือต้นที่กินกับข้าวหมูแดงกันไหมใช่ต่อไปแม่หั่นอะไรครับเนี่ยกระหล่ำค่ะเอาทำอะไรกับแม่ลองเราข้างล่างหุยมีจัดจานแน่จัดชามจัดถ้วยจัดหม้อจัดอะไรครับแม่ต้องเป็นรูปปลาหมึกวะแม่มันไม่มีจินตนาการนี่ไงอันนี้เป็นหัวปลาหมึกแล้วอันนี้เป็นตรงหน่วยอันนี้ลองข้างล่างใช่ไหมแม่ใช่ให้มันดูเยอะๆใช่ป่ะใช่เหมือนเวลาเราไปร้านอาหารคิดว่าปลาหมึกแบบทั้งถาดเลยอ๋อผัดอยู่ร้านคุณปูนให้มันนูนๆดูสูงๆดูเยอะๆการตลาดใช่ไหมการตลาดเพราะว่าเนื้อเราเยอะเราทำเองเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้โอเคได้ครับวิ่งกี่ตัวเนี่ยแม่5ตัวเหรอเยอะอยู่เกือบโลอ่ะถามว่ากี่ตัวกี่ตัวบอกเกือบโลเกือบโลก็มันเกือบโลแต่ถามว่ากี่ตัวก็บอกหลายตัวอยู่หลายตัวบอกเกือบโล5ตัวก็บอก5ตัว6ตัวก็บอก6ตัวแม่หลายตัวมันไม่ได้นับโอเคเสียงเริ่มดังแล้วครับน้องโอ้มากเลยแม่นี่ไงแต่ว่าแม่บ้างเวลาใช่ไหมล่ะเวลาเราตักอะไรเงี้ยแม่หัวปลาอยู่ทางโน้นอ่ะวางให้1 2 3 4 5 7ตัวอุ๊ยหอมมากเลยนะใช่ถ้าซื้อเขานี่หลายร้อยอ่ะครับเนี่ยใช่ค่ะน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยน้ำต้องเติมลงไปด้วยไหมแม่เติมค่ะ7ตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยากชิมร้านน้ำจิ้มไหมนี่นี่เลยนะครับไม่เรียงจัดเสร็จแล้วแสนเหนียวครับผมตอนนี้นะแม่เดือนก็นำปลาหมึกนะครับลงไปใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะทั้งหมด7ตัวนะครับค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยอะขั้นตอนต่อไปแล้วครับแม่เดือนร้านน้ำจิ้มก่อนก็ได้หรอกอืมโอ้โหโรยยังไงอ่ะสวยๆ
ี่ฟิล์มเก่งมากเลยทำมาสวยมากเลยนะร้านจิ้มอ่ะนะพี่ก็ทำมาตั้งนานไม่มีประโยชน์เลยนะโอ้โหแม่น่าทานมากเลยครับพี่ฟิล์มเก่งมากเลยสามารถลากพริกลงไปได้ด้วยนะครับมันน่าภูมิใจตรงไหนเนี่ยต่อไปเราจะมาตกแต่งกันนะคะให้ดูน่าทานอันนี้ก็คือมะนาวนะครับที่แม่เดือนหั่นไว้เมื่อกี้นะครับใช่น้องฟิล์มวางอะไรคะกระเทียมหั่นใช่ไหมโหตอนนี้นะไม่เห็นปลาหมึกแล้วนะครับอ้าวปลาหมึกกับของตกแต่งอันเนี้ยเอาไปกินจริงๆเครื่องเคียงค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะฮะน้องฟิวใส่ค่ะสวยมากนะครับนี่เลยนะแล้วเดี๋ยวเราต้องจุดไฟไหมแม่จุดค่ะจะได้ร้อนๆครับผมเดี๋ยวผักเขาจะสลดลงไปนะแม่เนาะค่ะโอ้ยน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยครับผมตอนนี้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะจุดไฟนะครับใช่แล้วแม่กำลังจุดให้อยู่นะคะติดไหมแม่ติดค่ะอ่ะโอเคนะร้อยสามชั่วโมงนะก่อนจะสุกนะครับมันสุกแล้วแต่อันนี้แค่แบบเป็นพ็อปร้อนร้อนกินไปร้อนร้อนตอนนี้จุดไฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาเดือดนะครับแป๊บนึงนะฮะตอนนี้นะฮะหมึกนึ่งมะนาวของเรานะครับเดือดแล้วนะครับน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือดหอมไหมหอมนั่นเพราะว่าเครื่องเคียงเขาเยอะแล้วมันหอมมากเลยนะแม่เนาะหอมพริกแม่นี่ทานได้ยังเนี่ยขอชิมน้ำมันก่อนได้ไหมดูดิฝั่งร้อนไม่ชิมนะพี่ฟิล์มเขาไปชิมช่วงที่เดือดๆเลยนะอยากชิมร้อนๆไงดูดิควันขึ้นอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมาโอ้หือนี่คืออะไรแม่เผ็ดอร่อยว้าวโคตรแซ่บแล้วตอนแรกพ่อถามว่าพร้อมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถามเนี่ยถามว่าหอมไหมเราก็รอเขาว่าพร้อมหรือยังจะบอกว่าพร้อมแล้วนี่ตัดง่ายเพราะว่าต้องฉีดน้ำด้วยนะแล้วแม่นะตบน้ำร้อนๆนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยเอาก่อนนะครับลูกเดี๋ยวลวกปากนะคะใช่นี่โอ้ของแม่เดี๋ยวไหนในแม่เป็นไงนี่อย่างนี้เลยแม่เดินบอกต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมมาเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับต้องมีน้ำติดไปด้วยนะลูกหนูมีน้ำข้างล่างแต่แอบกลัวร้อนนิดนึงโอเคครับพี่ฟิล์มชิมเลยฮะเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเผ็ดด้วยแซ่บปลาหมึกเด้งค่ะอร่อยใช่ไหมคะโล่งคออร่อยเป็นไงแม่จี๊ดจ๊าดมากใช่ปลาหมึกอร่อยมากผ่านโอ้ยตอนนี้เดือดเลยนะครับเนี่ยแม่เดือนบอกว่าต้องสดน้ำร้อนๆเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะโอ้โล่งคอมากเป็นไงแม่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอู้สะใจมากผมบอกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่ค่ะตัวเลยเดี๋ยวขอน้ำจิ้มโอ้นี่ต้องมาเลยกระเทียมนี่ฟิวอย่าไปยอมดิป้ามึงกันต้องอย่างนี้เลยค่ะต้องจี๊ดจ๊าดแบบนี้เลยนะแม่นะใช่ค่ะไปซื้อเขาไม่ได้อย่างนี้นะแม่ไม่ได้เครื่องเราเน้นๆปลาหมึกอร่อยมากคือไม่แห้งตายคือกำลังดีถึงเลยใช่ไหมลูกใช่ส่วนตัวน้ำคือเหมือนต้มยำแซ่บมากมีเปรี้ยวมีเผ็ดครบรสอร่อยเพราะต้องกินตอนนี้นะจี๊ดจ๊าดมากเลยนะครับเดือดปุดปุดเลยนะฮะดูแล้วแบบน่าทานมากเลยกลิ่นนี่จนแบบโอ้โหข้อนี้อยากลงไปทานด้วยเลยนะครับเนี่ยหอมมากค่ะแล้วก็เราใส่ตัวไฟเข้าไป2ก้อนนะครับตอนนี้ไฟนี่แบบลุกเลยนะโอ้ยเป็นไรแม่วันทำกินบ่อยๆอร่อยมากครับผมน้องฟิวเป็นไงคะอร่อยมากคือชอบตรงเนื้อปลาหมึกนะเพราะมันเด้งจัดจ้านเลยใช่ไหมคะใช่คือมันไม่แย่ว่างั้นใช่ค่ะมันดึงดึงกำลังดีก็คือปลาหมึกสดแหละอร่อยดิใช่ไหมใช่แต่ก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าตัวน้ำเขาอะแซ่บมากนะคะยิ่งน้ำจิ้มที่แบบว่าเทลงไปโอ้เข้ากันแล้วดีมากใช่ต้องปรุงให้อร่อยก่อนเนี่ยถ้าพ่อไม่ปิดคลิปอะ7ตัวเนี่ยไปกับแม่แล้วนะนี่คนละตัวแล้วนะได้ครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำคลิปนะแม่พาเข้าครัวนะครับเมนูหมึกหนึ่งมะนาวค่ะครับผมจัดจ้านในย่านนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแม่เปิดร้านอาหารได้เลยนะใช่อร่อยอร่อยครับไปซื้อที่แล้วก็เปิดร้านเลยเอาไปแล้วถ้าเกิดเราเปิดร้านน้องๆไปกินกันไหมเฮ้ยมาเพราะว่ามาเต็มเลยอ่ะมิชลินเอาไป5ดาวเลยโอเคได้เลยนะตอนนี้นะพ่อถาเองก็ไม่ไหวแล้วนะครับอยากทานมากนะกลิ่นขึ้นจมูกเลยแบบโหอยากทานจริงๆนะเห็นแล้วแบบปี๊ดปาร์ตมากเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย